นี่พี่ฝนงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปเข้าเวรแล้วก็ไปขับรถตะเวนดูเมืองก่อนนะวันนี้วันทำงานวันแรกใช่หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วผู้หมวดบอกว่าให้พี่เอกขับวนดูรอบๆเมืองถ้ามีอะไรผิดปกติก็จัดการได้เลยงั้นระวังตัวให้ดีล่ะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะได้พี่เอกจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ไปเลยว่าแต่ว่ารถเครื่องคันนี้มันขี่ยังไงเนี่ยขี่ไม่ค่อยคล่องเออขับดีๆขับดีๆระวังตัวด้วยว่าแล้วเชียวจะพอเงินเดือนตำรวจหรือเปล่าเนาะเอาละขั้นแรกก็ไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่สี่แยกนี้มักจะมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆอ้าววันนี้พี่สาวคนสวยไม่มาเลยแฮะนั่นก็ไม่น่ากลัวแล้วแหละงั้นเราไปดูตรงอื่นดีกว่าที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยมีคนรถตำรวจมันไวมากเลยไม่เหมือนรถของเราเลยอุ้ยโอ้ยทำยังไงดีพี่เอกยังไม่คุ้นกับรถตำรวจสักทีเดี๋ยวดีนะยังไม่พังอ่ะหกล้มนิดหน่อยไปต่อดีกว่าข้างหน้าจะมีอะไรไหมนะวันนี้วันแรกซะด้วยเราจะมีภารกิจแบบไหนให้ทำกันเนี่ยโอ้คนในเมืองก็ทำงานกันอย่างปกติดูสิถนนโล่งไปหมดเลยไม่น่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรหรอกมั้งเฮ้ยร้านซ่อมรถอาจจะได้มาบ่อยหน่อยตั้งแต่พี่เอกเป็นตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าอุบัติเหตุเยอะเหลือเกินเฉพาะของตัวเองนะตรงชายหาดก็ไม่มีบรรยากาศล่มลื่นเหลือเกินไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรหรอกมั้งนี่วนกลับมาที่เดิมอีกแล้วอ้าวนี่ไงพี่สาวคนสวยมาแล้วเดี๋ยวจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนละกันนี่เราต้องจอดไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาละไปช่วยพี่สาวคนสวยข้ามทางม้าลายดีกว่าวันได้แต่เดินตรงนี้เอาหยุดก่อนครับหยุดก่อนระวังคนอุ้ยโอ้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมแย่แล้วทำไมขับไม่ดูเลยขับไปดูโอ้ยโอ้รถชนตำรวจอีกแล้วใครก็ได้ช่วยตำรวจด้วยเดี๋ยวก่อนไม่ได้แล้วทำแบบนี้ได้ไงนี่มันทางม้าลายแท้ๆขับชนคนไปเฉยเลยแถมชนเราอีกต่างหากดีนะไม่มีใครบาดเจ็บนี่ต้องไปจัดการก่อนแล้วเอ้ยเกือบไปเดี๋ยวก่อนนะหยุดเดี๋ยวนี้นะรถคันนั้นน่ะนั่นไงอยู่ข้างหน้านั่นเองเพียงต้องตามจับรถคันนี้ให้ได้เลี้ยวอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวหยุดก่อนครับหยุดเลยจอดข้างทางเลยครับหยุดก่อนครับหยุดเน่ไม่หยุดหนีเฉยเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดก่อนนี่ต้องเปิดไซเรนไล่หยุดก่อนใครขับตามฉันมาเขาไม่ยอมหยุดทำไมลุงคนนี้ไม่ยอมหยุดรถนะใครจะไปหยุดหยุดก่อนจับอ่ะดิไปดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวโอ้โหมาจอดขวางทางแบบนี้จะไปยังไงต้องจอดอย่างนี้เลยนี่อะไรหรอครับคุณตำรวจคุณลุงต้องลงมาจากรถก่อนนะครับเพราะว่าคุณลุงขับผิดกฎจราจรทำไมผมต้องลงด้วยล่ะครับก็คุณขับชนคนตรงทางม้าลายนี่มากับผมผมไม่ได้ชนใครครับคุณตำรวจชนผมนี่แหละคุณตำรวจจับผิดคนแล้วครับผมโดนเต็มๆเลยเนี่ยผมขับตามมาจนเจอเลยคือว่าคุณตำรวจครับผมมีเรื่องที่จะต้องรีบไปแฟนผมคือว่าเขาจะคลอดลูกแล้วครับคุณตำรวจไม่เป็นไรครับคือว่าผมนัดแฟนกินข้าวด้วยครับโอ้โหคุณตำรวจครับคือว่าแม่ยายของผมตอนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลคุณตำรวจครับปล่อยผมไปเถอะผู้หมวดครับคนนี้ขับรถโดยประมาทแถมชนคนตรงทางม้าลายด้วยคุณตำรวจครับคือว่าลูกผมคลอดแล้วครับเออคุณตำรวจไม่จับผมได้ไหมครับถ้าจับไม่ได้ครับพ่อตาผมก็คลอดลูกเหมือนกันครับพ่อตาคลอดลูกได้ด้วยเหรอครับคุณตำรวจครับโถอยู่ในนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำสำนวนคดีอีกรอบนึงว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องไปทำอะไรต่อนะเจ๊ครับผมไปต่อแล้วกันเนาะขับรถดีๆนะอย่าให้ไปเกิดเรื่องในเมืองอีกล่ะโอ้โหผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะผมไปบังคนข้ามทางม้าลายแล้วเขามาชนผมอ่ะโอ้ตรงนี้มีอะไรอีกเปล่านะเดี๋ยวเลี้ยวไปดูซิจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นี่โอ้โหลุงคนนี้นี่ขับรถแบบไหนกันนะเฮ้ยเอ้ายังอยู่อีกเมื่อกี้ขับรถชนตำรวจใครกันนะแล้วทำไมฉันจะต้องมาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้ตลอดไปฉันอยากกลับบ้านบ้างแล้วอ่ะอย่านะครับอย่าเดี๋ยวจะมีคนข้ามถนนใจเย็นๆครับใจเย็นๆเอ้านั่นคุณตำรวจคนนั้นนี่นะโอ้ยชนอีกแล้วโอ้โหตำรวจโดนรถชนลุงคนนี้นี่ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้โหชนโอ้โหยังขับรถไม่คล่องจริงด้วยจะตามทันไหมเนี่ยทำไมวันนี้เจอทั้งสองลุงเลยไปละต้องรีบออกเดี๋ยวจะตามไม่ทัน
หยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดนะโอ้โหลุงคนนี้ร้ายกาจมากหลบหนีการจับกุมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่ไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดเด็ดขาดไม่หยุดเอาสีข้างแทกไปไม่หยุดเปิดไซเรนแล้วยังไม่ยอมหยุดไม่หยุดใครจะไปหยุดหยุดก็โดนจับลุงลุงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่หยุดไม่หยุดขับอย่างนี้มาต้องหลายปีแล้ว 7-8 ปีแล้วหยุดหยุดนะไม่หยุดยังไงก็ไม่หยุดยังจะแถออกไปข้างๆอีกหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หรอกจะแถไปเรื่อยๆแถแถไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้อุ้ยโหชนสักกระเด็นเลยไม่ได้ละต้องเอารถขวางโหไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางจะแถไปเรื่อยๆนี่ต้องกันแล้วนี่แน่หยุดแถไปอีกลุงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหเอารถมาขวางขนาดนี้ฉันก็ต้องหยุดแล้วสิว่าไงครับคุณตำรวจลงมาเลยครับคุณลุงขับรถชนคนตรงทางม้าลายอย่างนี้ได้ไงครับผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไม่รู้อะไรสักอย่างคุณตำรวจผมไม่รู้อะไรเลยครับไม่ได้ครับต้องตามผมไปที่สถานีผมจะจับแล้วนะไม่รู้ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณลุงครับคุณลุงต้องมากับผมเพราะว่าคุณลุงทำผิดกฎจราจรใครคุณลุงครับผมไม่ใช่คุณลุงครับไม่ใช่ครับไม่รู้ครับเอารถไว้นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปรถตำรวจดีกว่ามานี่เร็วไม่ไปครับไม่รู้อ้าวรถตำรวจผมใช้ไม่ได้แล้วอ่ะทำยังไงดีล่ะลุงชนนั่นรถผมขับไม่ได้เลยเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงครับผมไม่รู้อะไรสักอย่างงั้นก็ไปรถคุณลุงแล้วกันขึ้นรถมาเอ้านี่ไม่ใช่รถผมครับไม่ใช่รถคุณลุงได้ไงก็คุณลุงเป็นคนขับอ่ะรถเพื่อนครับรถเพื่อนได้ยังไงอ่ะไม่ใช่รถผมครับแล้วลุงลุงจะบอกว่าลุงยืมรถเพื่อนมาเนี่ยนะใช่ครับรถเพื่อนรถเพื่อนอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้หรอกมันฟังไม่ขึ้นมานี่มานี่เดี๋ยวผมจะพาไปสถานีตำรวจเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวผมไม่รู้ผมไม่รู้รถใครผมจำไม่ได้เอามานี่ถึงสถานีตำรวจแล้วเจ๊ครับผมเอารถของคุณลุงคนนึงเนี่ยครับมาส่งแล้วแกก็ขับรถชนคนตรงทางม้าลายอีกแล้วครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับรถใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ลงมาเลยคุณลุงมานี่เร็วผมไม่ลงเดี๋ยวผมจะพาเขาไปฝากขังในสถานีก่อนนะครับนี่จับใครใหม่แล้วเนี่ยฮะก็เขาขับรถชนคนตรงทางม้าลายอ่ะก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่ได้หรอกเขาผิดเนี่ยลงมานี่ลงมานี่ลงทำไมครับผมไม่รู้อะไรเลยมานี่เลยนะครับรถก็ไม่ใช่รถผมรถเพื่อนนี่ไงนี่ไงคนที่จะชนน่ะแต่ว่าไปชนโดนผมซะก่อนไงอ้าวแล้วยังไงผมทำยังไงผมไม่รู้จักเขาเอ้าก็คุณไม่รู้จักแล้วคุณไปชนก่อนได้ยังไงอ่ะผมไม่รู้ครับพี่สาวครับพี่สาวว่าไงคะคุณตำรวจเป็นยังไงมั่งครับเนี่ยจะเจ็บก้นไปหมดเลยอะค่ะเหรอแต่ว่าผมเป็นคนโดนชนไม่เอาหรอคะคุณตำรวจงั้นฉันปลอบใจโอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาคุณลุงคนนั้นอะเข้าไปฝากขังซะก่อนนะครับโอ้ได้ค่ะได้ค่ะเอาละคุณลุงมานี่อะไรครับคุณลุงอะจะปฏิเสธว่าคุณลุงไม่ได้ชนไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ครับไม่รู้คุณลุงชนไปแล้วไม่รู้ครับผมไม่รู้จักอะไรเลยผมไม่รู้จักใครทั้งนั้นครับรถใครก็ไม่รู้ครับงั้นก็เข้าไปอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ้าวนี่นายคนนี้อย่าบอกนะว่าอยู่มา7ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่ว่าอ้าวแล้วพี่สาวเข้ามาทำไมไม่ต้องเข้ามาครับมานี่มานี่นึกว่าให้ฉันเข้ามาด้วยมาเดี๋ยวผมจะพาไปส่งนะครับไปส่งที่ไหนล่ะคะที่เดิมนะครับที่พี่สาวเดินอยู่ประจำอ่ะเอาเหรอคะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะหัวหน้าครับเดี๋ยวผมขอไปส่งพลเมืองคนนี้ก่อนนะครับอ๋อโชคดีว่าแต่ว่ารถพังไปแล้วทำไงดีอ่ะเจ๊ครับพอดีรถเครื่องมันพังอะครับเฮ้ยฉันว่าแล้วเชียร์ว่านายต้องไปก่อเรื่องมาอีกผมไม่ได้ก่อเรื่องผมขอยืมรถคันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับขับดีๆก็แล้วกันว่าแต่นายเอารถฉันไปนะอย่าลืมนะว่าจะต้องเอาไปซ่อมด้วยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปซ่อมให้นะครับว่าแต่ว่ารถคันนี้ของใครเนี่ยรถฉันเองรถอีกคันนึงก็ของเจ๊เหรอครับใช่แล้วเอาละมาเดี๋ยวผมจะพาพี่สาวคนสวยบอกว่าขับดีๆแท็กไปโดนอะไรอีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาพี่สาวคนสวยไปส่งที่เดิมนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปลอดภัยจากคุณลุงทั้งสองคนแล้วฉันว่าฉันเริ่มกังวลมากเลยล่ะค่ะโอ๊ยขับดีๆเห็นไหมล่ะคะดีว่าเดี๋ยวลงดีกว่าค่ะไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วค่ะปล่อยฉันลงไปเถอะค่ะถึงพอดีเลยครับไม่ต้องกลัวนี่เดี๋ยวผมจอดตรงนี้ก่อนโอ้โหรู้สึกว่ารถของตำรวจเนี่ยจะแรงทุกคันเลยนะครับถึงแล้วล่ะครับพี่สาวคนสวยแล้วไม่พาฉันไปส่งบ้านเหรอคะก็เห็นพี่สาวคนสวยอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้บ้านอยู่ไหนผมส่งลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นฉันปฏิบัติหน้าที่เดินตรงทางม้าลายต่อก็แล้วกันค่ะครับขอบคุณที่เดินตรงทางม้าลายทุกครั้งนะครับเฮ้ยทำไงดีอะรถเจ๊พัง2คันเลยเงินเดือนตำรวจจะพอมั้ยเนี่ยเอาขึ้นรถก่อนแล้วกันนึกออกแล้วเรามีอู่ซ่อมรถอยู่ตรงนั้นนี่นะ
ขับรถไปที่อู่ซ่อมรถแล้วให้ซ่อมก่อนแล้วกันไปละโอ้โหนี่ไงรถเครื่องของเราอยู่ตรงนี้คันนึงเดี๋ยวค่อยมาซ่อมคันนี้โอ้ยเลี้ยวตรงไหนกันนะนี่ไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหสงสัยเงินเดือนจะไม่พอเดือนนี้เอาๆเลยนี่ร้านซ่อมรถอยู่ตรงนี้นี่เองราคาเท่าไหร่นะ 3,000 เชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับโอเคขอบคุณมากเลยครับแต่ตังค์เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เจ๊ก็ไม่ด่าผมแล้วเอารถไปคืนเจ๊ก่อนดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะชนอีกสักแผลหนึ่งไม่ได้เฮ้ยไม่ค่อยถนัดกับการขับรถเลยฮะสงสัยต้องไปทำอย่างอื่นซะแล้วเอารถไปคืนก่อนที่จะมีเรื่องดีกว่าเลี้ยวอยู่ตรงไหนกันนะสถานีตำรวจเพิ่งมาทำงานวันแรกยังไม่ชินเลยนี่ไงเจ๊ละเอาเข้าไปจอดตรงนี้เจ๊ครับผมเอารถมาคืนแล้วนะครับโอ้ยรถมาใหม่ไปซ่อมมาแล้วเหรอใช่ครับผมจ่ายค่าซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับโอ้ขอบใจมากนะวันหลังไม่ต้องเอาไปแบบนี้นะฉันไม่ชอบช่วยไม่ได้ครับผมยังไม่มีรถเป็นของตัวเองครับเอาละเดี๋ยวผมจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงดีกว่านะทำไงดีอ่ะถ้าทางจะซ่อมไม่ได้แน่เลยราคาค่าซ่อมก็ต้อง 3,000 ตอนนี้เหลือ 2,000 เองอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนซิว่าสตาร์ทติดหรือเปล่าเฮ้ยเสียไกลซะด้วยสิอยู่หน้าโรงเรียนพอดีเลยดีนะเมื่อกี้ตอนที่กำลังไล่ตามคุณลุงคนนั้นน่ะยังไม่ใช่เวลาที่โรงเรียนเลิกไม่งั้นเด็กๆจะต้องแย่แน่เลยเจอแล้วรถเอ้าสตาร์ทไม่ติดน่ะทำไงดีนะฮะนึกออกแล้วนี่นายที่เป็นเพื่อนเก่าของฉันน่ะมาช่วยฉันซ่อมรถหน่อยสิได้ข่าวว่าเป็นแฮกเกอร์แล้วตอนนี้จะให้ฉันไปซ่อมรถเหรอฉันซ่อมรถไม่เป็นนะแต่ฉันว่านายทำได้ทุกอย่างแล้วนะฉันเป็นแต่แฮกเกอร์แฮกโปรแกรมเข้าไปเรื่อยฉันซ่อมไม่เป็นจริงๆแต่นายก็ซ่อมได้นี่นะดูสินายบังคับฉันนี่นะไม่ได้บังคับบอกให้ช่วยเหลือนิดเดียวเองว่าแต่ว่าถ้าซ่อมนายเหมือนกำลังหั่นสเต็กอยู่เลยนะนายก็คิดมากเกินไปได้ฉันกำลังซ่อมรถให้นายอยู่เอาเป็นว่าถ้าฉันซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนายขับรถพาไปส่งฉันด้วยก็แล้วกันเอางั้นเลยเหรอเสร็จแล้วโอเคดีจังเลยงั้นฉันน่ะจะไปก่อนแล้วนะเพราะว่าฉันต้องไปตรวจตาในเมืองอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะไปส่งนะนายเป็นคนดีฉันเข้าใจโอ้โหอย่างนี้ทุกทีเลยขอบคุณนะบ๊ายบายโอ้ไปก็ได้เอาละแค่นี้ก็มีรถเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยหมดแล้ว1วันเดี๋ยวขับไปดูพี่ฝนก่อนสิยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอุ้ยในเมืองก็สงบสุขดีนะตั้งแต่เรามาเป็นตำรวจเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรเลยอ้าวกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วพี่ฝนอ๋อวันนี้เป็นไงมั่งอ่ะอ๋อก็มีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าก็แบบนะพี่เอกเคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยเก่งจังเลยนะว่าแต่โบกับปุ๊กปิ๊กหิวแล้วว่ะอาหารเม็ดแมวหมดอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้อกันดีกว่าปะปะพี่ฝนขับรถเอ้ยไม่ใช่สิพี่ฝนขึ้นรถคันนี้ด้วยได้หรือเปล่าวะได้ได้เดี๋ยวเพ่งเอาเอ้าโบขึ้นมาทำไมโบอย่างนี้ทุกทีเลยสงสัยจะหิวแล้วล่ะต้องเอาโบไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าเอาโบไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลายเรื่องอะไปคุยของเขาแต่ว่าโบก็คิดถึงพี่เอกทั้งวันแล้วนะไม่พาไปหน่อยหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกพาพี่ฝนไปแล้วเดี๋ยวพี่เอกกลับมาใหม่ปุ๊กปิ๊กก็ไม่ต้องไปดิเขาไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าในร้านน่ะเอาเหรองั้นปุ๊กปิ๊กนายรอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันกลับมาจะรีบไปซื้ออาหารเม็ดให้นายใช่พี่ฝนก็วางปุ๊กปิ๊กไว้ก่อนมาขึ้นรถได้แล้วพี่เอกได้เดี๋ยวพี่เอกกระโดดขึ้นรถแล้วก็ไปกันเลยนะว่าแต่ว่าปุ๊กปิ๊กไปนั่งหน้ารถทำไมกะเอ้าก็ปุ๊กปิ๊กคิดถึงอ่ะเอ้ยปุ๊กปิ๊กนายต้องลงนะไม่เอานุชเราจะไปด้วยงั้นเดี๋ยวพี่เอกออกรถเลยละกันแต่ว่าระวังหล่นนะปุ๊กปิ๊กไปเลยพี่เอกไปเลยพี่เอกว่าหล่นแง้มๆเลยนั่งอย่างนั้นน่ะเอ้ยหล่นแล้วอ่ะนุชงั้นก็อยู่นี่ไปก่อนละกันเดี๋ยวพี่เอกจะพาพี่ฝนไปซื้ออาหารมาให้แล้วเขาจะรีบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าแต่เขาให้พี่ฝนขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนั่งซ้อนไม่เป็นไรโอ๊ยเบรกนิดนึงระวังคนพี่เอกเริ่มชินกับมอเตอร์ไซค์ละถึงแม้ว่าจะมีล้มมีชนบ้างเล็กน้อยก็ตามเอาละวันนี้ก็ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วไปกันเลยดีกว่าI've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with